Hello, Sridhika. How are you? So here's some papadams, which is a lentil crackers, and these are the rice crackers. You can dip with some sauce. We have got a raw mango chutney, and that's a mint chutney, and some pickled onion. คือจริงๆอันนี้คือเป็นแบบว่า prepare for the real meal. ก็คือแบบว่าเปิบมาใช่ไหมฮะอันนี้มูคือปกติอันนี้เตรียมมาจากบ้านป่ะอันนี้เตรียมมาจากบ้านเตรียมมาจากบ้านป่ะอันนี้เป็นวิธีที่ผิดอันนี้เป็นวิธีที่ผิดอันนี้เราไม่มานี่มาทรงนัตตี้เลยนะก่อนเริ่มถ่ายเจฟบอกว่าจริงๆอ่ะผมไม่ใช่คนนิ่งๆพี่แต่ผมไม่มีโอกาสจะพูดว่าตัวผมเป็นคนยังไงเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะแล้วเราก็แกะปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ใส่หอมแดงลงไปฮะปุ๊บแล้วก็เฮ้ยถ้าผมเสนอเจฟว่าเราทำแบบนี้ก็ได้ฮะเปิดรายการหน่อยไหมพวกคุณตอนนี้เราอยู่ที่ร้านประจำของเชฟซาเตอร์นะครับและที่นี่คือร้านชื่อว่าปินดัสครับผมอยู่ตรงสุขุมวิท26ใกล้ๆกับเชฟวิลเลจเรากินร้านนี้บ่อยไหมบ่อยครับบ่อยครับจริงๆมาครอบครัวนะมาคุณแม่คุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ได้ข่าวว่าน้องชายของคุณเป็นแฟนคลับรายการเราใช่ครับผมแต่ผมไม่ใช่นะคุณรู้แล้วไม่ใช่คือน้องผมจะเปิดแล้วก็แบบเหมือนให้บรรยากาศในบ้านมันพอมีผู้พี่คุยกันแล้วมันดูแบบรีแลกซ์แต่ไม่ได้ดูหรอกเปิดทิ้งไว้ให้มันเป็นบรรยากาศเนี่ยดึงกระจกให้หน่อยผมล้อเล่นนะจริงน้องชอบจริงผมชอบจริงระหว่างนี้เดี๋ยวนะคุณได้ลองอะไรยังยังไม่ได้ลองน้ำจิ้มตัวอื่นแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะชัตนี่เหรอแมงโก้ชัตนี่ครับหวานนะหวานเปรี้ยวออกหวานเปรี้ยวทุกอย่างออกหวานเปรี้ยวหมดเลยอยากรู้อายุเท่าไหร่อ่ะให้ถ่ายให้ถ่าย23อ่ะพี่ให้ถ่ายเท่าไหร่20 21ผมอายุ28พี่ฮะสีแดงป่ะเนี่ยใช่ป้าจริงเหรอเนี่ยใช่ผมอยู่ในวงการนี้มา10ปีแล้วหรอเงียบๆผมเจอเจฟครั้งแรกงานชื่อว่า Cast Award มั้งอ๋อแคสอวอร์ดครับแล้วเขาขึ้นมาร้องเพลงแบบใส่เสื้อสีขาววันนั้นจะไม่ผิดนะใช่เป็นโบใหญ่ๆคุณร้องไม่ลืมตอนนั้นหรือยังยังเนาะประมาณนี้คือร้องแล้วผมนั่งคุยกับแทนลิปตาแบบคนนี้มันเก่งว่ะน้องดีเฮ้ยเขาชมคุณเลยเขาจริงๆเขาชมเลยเขาชมจริงจังเขามาคุยกันเลยว่าเอ้ยวันนี้คุณขึ้นมาถูกยอดคนนี้คือแบบว่าเฮ้ยแม่งมีของว่ะใช่มีกีตาร์ไงพี่บนเวทีอะไรวะเฮ้ยอะไรวะIs the pani puri. So this is one of the very popular Indian street food. Na ka pani pevafin naam na water, and the puri is a fluffy, crispy bread. So inside the bread, you have got a spicy chickpeas, potatoes, and on the top, little bit of a crispy noodle. So what you have to do, you just take one ball, put the water, and just have a one bite of it. So the water is little spicy and little.Tangy, you know, so sweet and sour a little bit. And here we go. This is our very signature vegetarian barbecue, tandoori creamy broccoli. So broccoli is marinated with the fresh cream, cheese, and cashew nut paste, and little bit of cardamom powder on it. So we just barbecue in the tandoori oven. Please enjoy. Thank you. อันนี้เป็นอาหารทะเลนะฮะยังไงครับปลานี้ปูนี้เดี๋ยวนะทำไมตัวตนเราถึงมันคอนทราสต์กับเพลงเราขนาดนั้นล่ะจริงๆเป็นซีเรียสนะคือผมว่างานในส่วนงานศิลป์นะมันก็คืออีกด้านหนึ่งของเราอะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนรีแลกซ์ง่ายๆนะแต่จานนี้เวลาแบบทานก็คือรู้เลยว่ามาแล้วทำไมมาสลาเนี่ยทางมุกคุณผมรู้ละผมว่าทำไมนั่งเงียบอยู่ตั้งนานเก็บของอยู่คิดอยู่ลองดูถ้าจะมาทางนี้ชอบทางนี้ไงผมรู้ละเขามาทางนี้อ้าวลองหน่อยดิอุ้ยอยู่ว่ะเฮ้ยแล้วต้องไปทั้งคำนะอันนี้โอเคเลยนะมันแปลกหน่อยมันอาจจะไม่ได้คุ้นแต่ผมชอบเทคเจอร์ความกรอบมันอ่ะแล้วก็เฟสสำหรับคำแรกๆดีเฮ้ยที่คุณชอบกินอาหารแบบนี้เกี่ยวกับไหมว่าคุณแบบมีเชื้อสายอะไรแบบนี้ด้วยจริงๆอาจจะไม่รู้เหมือนแต่คุณพ่อคุณปู่ชอบกินแต่ผมมีแบบว่าทวดของคุณปู่เป็นคนอินเดียเดี๋ยวนะทวดของคุณปู่โอ้โหกี่รุ่นอ่ะ3+2 5 รุ่นคุณปู่จะเป็นคนที่มาจากอังกฤษแต่ว่าคนที่มาจากอังกฤษไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอังกฤษ100%ผมก็งงเหมือนกันคือคุณปู่เป็นคนผมดำคนฝรั่งผมดำมีเชื้อสายอิตาลีอะไรเงี้ยผมเพิ่งรู้ประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วฮะมีอิตาลีด้วยเหรอผมเข้าใจว่ามาตลอดว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดอะที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดพ่อบอกว่าน่าจะมีเชื้ออิตาลีมากกว่าเอ้ยมันไปอัปเดตกับตรงไหนอะบอกหน่อยดิจะไปเช็คดูมากินข้าวกันอยู่เนี่ยพี่เราก็พูดขึ้นมาปู่เขาเป็นคนอิตาลีนะอะไรฟิลนั้นนะไม่พยายามอัปเดตเติมแวร์กันหลายทียังอยู่โซเถาอยู่ดีออกจากโซเถาไม่ได้ใช่ตาผมคนโซเถาเฮ้ยถามอีกอะไรวะเนี่ยใช่พี่พูดจริงไหมเนี่ยจริงตาเป็นคนโซเถาอะไรงงไปหมดเลยเดี๋ยวคุณแม่ยังอยู่ไหมแม่แซ่ล้อ
ฮะพูดจริงแม่เป็นลูกครึ่งจีนพ่อเป็นลูกครึ่งอังกฤษอิตาลีอะไรที่เมื่อกี้เล่ามาทั้งหมดนะมันส่วนหนึ่งทำให้คือหน้าคุณเก๋นะคุณเป็นคนหน้าเก๋อะเพราะว่ามันผสมแบบทั้งฝั่งตะวันออกดึงหลายตะวันตกมาโดนกันเอ้าเป็นไงของจานนี้ไอ้คุณดูกรับอยู่นะอันนี้นะพอใส่น้ำน้อยๆนะอร่อยเลย so here we have a tandoori king oyster mushroom so mushroom is marinated with the hung yogurt and Indian spices and barbecued and at the side you have mint chutney and sun dried tomato and garlic chutneyคนอินเดียผมว่าเขาชอบกินเขาเป็นวีแกนเยอะเนาะแล้วเขาก็จะมีวิธีการปรุงอาหารให้เวลาที่เรากินพวกแบบบรอกโคลีหรือว่าเป็นเห็ดอะไรเงี้ยมันรู้สึกจุยซี่เหมือนกินแบบเนื้อหรือกินโปรตีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วอร่อยมากๆเห็ดสเต๊ะดีเนาะเห็ดสเต๊ะจากความที่เป็นลูกผสมหลายเชื้อชาติช่วงวัยเด็กก่อนจะมาเป็นเชฟสตาร์เตอร์อะไรบ้างที่เชฟชีวิตเราให้กลายมาเป็นเชฟสตาร์เตอร์ทุกวันเนี่ยคำถามไม่เหมือนรายการส่วนของให้เลยว่ะจริงจังอะกูฟังเพลงเขามาเยอะไงกูก็คิดว่าเขาเป็นคนตึงๆก็คือจริงๆผมว่าผมโตมากับแบบเรื่องเล่าอะพี่ตอนเด็กๆแม่ก็จะเล่านิทานใช่ไหมช่วงแบบเด็กๆเลยแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยตอนช่วงประถมก็จะฟังนิทานในรถตอนเช้ารามเกียรติต่างๆที่เล่าให้ฟังฟังเรื่องเล่าต่างๆเสร็จปุ๊บกลับมาจากโรงเรียนก็จะมีจอนี่ในรถก็จะดูการ์ตูนกลับมาถึงบ้านก็จะเล่นเกมอ่านมังงะแล้วก็ดูอนิเมะอะไรเงี้ยเป็นเงี้ยลูปเป็นเงี้ยเราก็ไม่เรียนด้วยเสพแค่เรื่องของเรื่องเล่าต่างๆแสดงว่าเราไม่ใช่เด็กแบบเรียนดีตั้งใจเรียนอะไรเรียนแย่มากเลยก็เหมือนกับทุกคนบนโต๊ะนี้คือเป็นแค่แบบรู้สึกว่าเคยเล่าให้พี่โค้ชฟังว่าแบบไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเขาสอนให้เราแบบอันนี้อยากใครสอนให้ฟังอะไรเงี้ยเคยจะไปหาอะไรที่แบบอยากรู้เองมากกว่าอะไรสิ่งที่เขาสอนมาเราไม่ได้สนใจใช่ใช่มันก็ไม่สนใจก็เลยไม่สนุกก็เลยหาอะไรที่เราชอบเองดีกว่าแล้วก็ไปหานั่นก็คือประวัติศาสตร์นี่เขาจะมาเปิดพอดแคสต์เองกูได้พอดแคสต์แล้วประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เล่าประวัติศาสตร์ด้วยดนตรีนี่เขาเปิดคุยกันอยู่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วใช่พูดไปกันแหละทำให้ดูมีคอนเทนต์อีกครับประวัติศาสตร์แบบไหนอ่ะเหมือนว่าประวัติศาสตร์ว่าสมัยก่อนยุคก่อนคริสตกาลหรือว่ายุคครูเสดทุกยุคอ่านมาหมดละเพราะว่าชอบมันเหมือนเราฟังนิยายนะแต่มันเป็นเรื่องจริงไงเหมือนตอนก่อนโนมันเอลจะดังจนมีชื่อเสียงเพลงติดชาร์ตทุกเพลงในคอมมิชชั่นของเขาไปนอนทำเนี่ยรถไฟป้ายรถเมย์แกก็หลับเหมือนกันไม่มีเงินเมาหลับนี่อย่างนี้เดี๋ยวก็เมาเดี๋ยวก็นอนป้ายรถเมย์เหมือนเดิมไรออกใกล้ละอีกนิดนึงจะได้ใกล้ละเฮ้ยแต่พูดถึงเรื่องเมาเจ๊เป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มครับสูบบุหรี่ไหมไม่สูบครับแต่ผมมีความเชื่อนะว่าคือต่อให้ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีอ่ะถูกคำนี้ถูกคือมันแค่เป็นความชอบรสนิยมของแต่ละคนเฉยๆก็ชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่ดื่มไม่ดื่มตัวนี้หารเท่านะเฮ้ยตัวนั้นก็ยังว่างเมื่อกี้คือประวัติศาสตร์แล้วถ้าเป็นฝั่งดนตรีอ่ะเราไปเริ่มตอนไหนอ่ะดนตรีผมเริ่มช่วงประมาณป.3แบบเริ่มเล่นเรียนกีตาร์คลาสสิกโอ้โหป.3จริงๆจะไปเรียนกีตาร์โป่งนั่นแหละบอกว่าอยากเล่นเพลงต่างๆได้แต่คือเขาบอกว่ากีตาร์คลาสสิกยากกว่าหรือตอนนั้นคัดกีตาร์โป่งไม่ว่างก็ไม่รู้เขาจะให้เราเรียนกีตาร์ได้ก็เลยส่งเราไปเรียนกีตาร์คลาสสิกใช่ซึ่งผมก็ไม่ได้อยากเรียนเอาตามตรงไม่ชอบนะแต่มันก็เหมือนได้สกิลฟิงเกอร์มาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณป.4ป.5นี่แหละมันมีกีฬาสีโรงเรียนแล้ววิ่งกระสอบแล้วผมล้มนิ้วเล้าโอเคกำลังงงอยู่ว่าฟังแล้วหาจุดเชื่อมโยงอยู่พอล้มนิ้วเล้าผมก็เลยเลิกเล่นก็คือเลิกเล่นไปช่วงนั้นเลิกเล่นไปช่วงนั้นกี่ปีอะช่วงที่หยุดเล่นไปก็3 ปีครับ 3 ปีแล้วไงนิ้วมันกลับมาโอเคนิ้วก็กลับมาโอเคตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเหมือนแบบไม่ชอบละเหมือนแบบหาเครื่องดนตรีชิ้นอื่นดีกว่าก็ไปเรียนกลองอะไรเงี้ยช่วงพักหนึ่งแล้วก็เลิกเรียนเลิกอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงม.1เหมือนเพื่อนอยากช่วงนั้นเมทัลบูมมากเมทัลในวัยเด็กๆกันนะพวก Slipknot Slipknot Metallica Iron Maiden อย่างเงี้ยดังมากแล้วผมก็บอกเพื่อนอยากทำวงด้วยกันก็มีผมอีกคนหนึ่งเล่นกีตาร์ก็ห่วยพอกันเลยแต่ว่าห่วยพอกันก็ยังพอเล่นได้แต่ไม่มีนักร้องใครร้องดีก็เป็นผมเองเพราะว่ามันไม่ร้องผมก็เลยร้องดีกว่าก็เลยค่อยๆรวบรวมเพื่อนมันแย่ย่ำแย่มากแต่ว่าเป็นอินสปิเรชันให้คนแบบว่าฝึกเล่นดนตรีว่ามันจากแย่ขนาดนั้นมันก็แบบพอจะดีขึ้นมาได้ทุกคนต้องเคยเป็นมือสมัครเล่นมาก่อนปกติทุกคนก็ต้องมีทุกคนห่วยมาก่อนมันเป็นปกติกล้าแรงทุกคนคือเอาว่าห่วยทุกเครื่องเล่นเครื่องไหนไม่เหมือนไม่ซิงกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสนุกไงมันสนุกแบบแค่ได้เล่นด้วยกันน่ะแค่มีวงดนตรีแล้วก็รู้สึกว่าโหมันเท่ละแค่ไปห้องซ้อมด้วยกันแค่อะไรเงี้ยสนุกมันเป็นการร่วมมือใช่ก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบว่าก็ขึ้นได้ขึ้นไปที่โรงเรียนก็แบบผมเคยร้องไห้ครั้งหนึ่งด้วยตอนขึ้นไปที่โรงเรียนเพราะว่าเหมือนมือกองที่ซ้อมมาตลอดอยู่ดีๆก็ไม่อยากเล่นทั้งนั้นแต่ผมอยากเล่นดนตรีผมแบบไม่รู้ทำไงก็เลยร้องไห้สุดท้ายมันก็ยอมเล่นบนเวทีแต่มันก็ถามว่าเล่นดีมันก็ไม่ดีแต่พอเริ่มม.ปลายปุ๊บก็ทุกคนก็เริ่มมีเรียนสิ่งที่อยากจะเรียน
เราต้องตั้งใจเรียนแหละเขาก็เลยแบบเลิกทำสิ่งนี้ไปเหลือแค่ผมคนเดียวคุณก็เลยกลับไปวิ่งกระสอบถูกต้องก็นิ้วเล้าเหมือนเดิมก็เลยอะไรอ่ะพี่แล้วพอมันหลุดวงไปหมดแล้วเราทำอะไรต่อพอมันหลุดวงไปหมดแล้วก็ผมก็ยังเล่นดนตรีอยู่ด้วยความสนุกของตัวเองเริ่มเหมือนเขียนเพลงครั้งแรกเพราะว่าอกหักอายุเท่าไหร่15 16ประมาณนี้16อกหักซะแล้วความเจ็บปวดมันไม่เลือกอายุหรอกพี่นัวผมชอบนะที่เขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ต้องเก่งด้วยต้องเก่งด้วยพี่จะได้ใส่เทคตรงนี้ความเจ็บปวดมันไม่เลือกอายุหรอกพี่เพลงแรกที่อายุ16เพลงชื่อว่าเพลงชื่อศูนย์แบบศูนย์แปลว่าสอเสือสระอูยอหญิงอ๋อแต่ก็คำเหมือนว่ามันศูนย์เหมือนกันจริงๆจำเนื้อเพลงจะยังร้องได้อยู่เลยจำได้ว่าสิ่งที่เสียไปมันคือทั้งหมดที่ฉันมีเพราะสิ่งที่ฉันมีมันคงเป็นเธอทั้งหมดอะไรฟิลเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบสิ่งที่เสียไปคือทั้งหมดที่ฉันมีเพราะว่าสิ่งเขาเธอคือทั้งหมดก็ฮุกนะฮุกนะก็ได้อยู่นะฮุกนะเคยออกไหมเพลงนี้เคยออกไหมออกครับผมออกไปจาก YouTube โดนลบครับผมโดนลบเฉยเออก็คือเพลงแรกนี่คือ16เหรอ16ผมยังไม่รู้จักผู้หญิงสักคนเลยครับคุณไปไกลมากนะคุณมีความรักแล้วคุณเลิกรักแล้วคุณเขียนเพลงได้แล้วตอนอายุ16แต่คุณทำอะไรอยู่16ตอนนั้นปั่นแปะปั่นแปะคืออะไรดีเหรียญปึ้งแล้วก็แปะถามหน่อยดิว่าอย่างเราอย่างเงี้ยอย่างผมเองเนี่ยกว่าจะเขียนเพลงเองได้แม่งยากนุ้ยคือเราไม่ได้เข้าใจอ่ะแต่คุณน่ะเขียนเพลงแค่อายุ16เลยอ่ะแล้วคุณเขียนมาเรื่อยๆทุกเพลงในอัลบั้มคุณตอนนี้คุณเขียนป่ะส่วนมากจริงๆส่วนมากเป็นผมเขียนแทบจะไม่มีเพลงไหนเลยที่ไม่มีผมลงไปเขียนด้วยอย่างเช่น Highway ก็มีผมแล้วก็อ๋อแต่มี Complicated อันเนี้ยเป็นพี่แม็ก The Darkest Romance เป็นคนเขียนมันยากเหมือนกันนะกับคนที่ชอบร้องเพลงกับคนที่ข้ามไปเขียนเพลงอะอะไรที่ทำให้แบบคุณออกมาทำอะในมุมผมมันยากไงผมไม่มีเงินเนี่ยครับผมจริงๆอันนี้แบบสาเหตุจริงๆเลยตอนนั้นอะมันอยู่ในจุดที่แบบว่าผมขายเพลงเพื่อมีเงินเพื่อจะใช้ชีวิตอะนี่คืออายุอะไรที่เล่าอยู่เนี่ยตอนนั้นอายุ24คืออันนี้มันไม่ได้ดูแบบว่าทราจิกขนาดนั้นแต่คือผมแค่ไม่ชอบแบบว่าไปขอเงินใครเหมือนแบบคุณพ่อเขาก็มีธุรกิจแหละมันก็คุณพ่อก็พร้อมหรือคุณแม่อะไรเงี้ยก็พร้อมจะให้เงินไปทำอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่คืออยากจะลองทำมันด้วยตัวเองก่อนถ้าสมมติไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากันผมก็เลยแบบนั่นแหละก็ขายของในขายของที่มีทั้งหมดแล้วก็ไปทำสตูขึ้นมาแล้วก็เริ่มเอาทำเพลงได้ก็แบบเขียนเองทำโปรดิวเองเพราะว่าอันนี้แหละก็เลยเอาเพลงทั้งหมดก็แบบไปขายแบบไม่ดีก็ให้ซีรีส์บ้างให้นู่นนี่บ้างอะไรเพื่อที่จะได้ทำสตูเองเลยเหรอฮะใช่ครับก็ทำสตูแบบง่ายๆเลยนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังอัดในสตูนั้นอยู่แบบเพลงเดิมๆอย่างเงี้ยกัดซ่อนไม่หาล่าสุดก็อัดที่นั่นก็ใช่เดี๋ยวนะมันเป็นห้องเก็บเสียงด้วยป่ะใช่ๆมีซาวด์พรูฟครับมีคุณโตอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเงินก้อนแรกไอ้นี่ก็ไปกินเหล้าเฮ้ยเดี๋ยวแม็กแจ็คพูดดีๆให้มันนี่ก็บาคาร่าจริงๆเงินก้อนแรกผมให้แม่นะเพราะว่าผมมาติดแม่อยู่แสดงว่าที่ทำอ่ะมันคือการลดคอร์สถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไปจ้างคนมันต้องใช่มันต้องแบบอย่างเครื่องดนตรีทุกชิ้นอ่ะถ้าเราไปให้คนอื่นอ่ะเราก็ต้องมีให้เขา mix master ก็ทำเองmix master อย่างแค่เธอ mix ก็ทำเองmaster ก็ได้ทำเองด้วยมั้งคือพวกเราอาจจะตื่นเต้นกับสกิลของเจฟนิดนึงเพราะว่าพวกเราอ่ะโตมาแบบมวยวัดแล้วครั้งแรกที่เริ่มเข้าห้องอัดก็คือมีซาวด์เอนจิเนียร์ช่วยบางเครื่องที่อัดเองไม่เป็นก็ต้องจ้างนักดนตรีคนอื่นมาอัดให้บางทีขอด้วยซ้ำไปให้มาช่วยหน่อยพอเจอคนที่เหมือนแบบโอเคครับถ้าคอสมันสูงผมทำเองทั้งหมดก็เลยแบบเชี่ยเก่งว่ะแล้วตั้งแต่ตอนจบมาก็คือทำงานดนตรีเลยครับก็จบมาคือจริงๆผมตอนนั้นมันน่าจะเป็นช่วงกิฟอัพแล้วเรื่องดนตรีเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่อีกค่ายมาแหละมันเหมือนแบบมันทำมาไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ก็เลยอ่ะมาทำอย่างอื่นตอนนั้นก็ไปเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ของไปพวกแบบว่าแบบเนี่ยพวกแบบเวลาเราข้ามไปทางด่วนอะไรเงี้ยก็จะมีเห็นป้ายขายบ้านอะไรอันนั้นแบบผมดีไซน์เราก็ดิ้นไปไกลเหมือนกันนะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบทำหลายอย่างก็มีธุรกิจที่แบบทำเองด้วยตัวเองแล้วก็เฟลด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเยอะๆเหมือนกันช่วงนึงก็หยุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบจริงๆสิ่งที่ชอบคือเพลงนี่หว่าก็เลยกลับมาเริ่มในตรงนี้อีกครั้งนึงแต่พอคุยกับเจนใหม่ๆหลายคนอ่ะเหมือนพวกเขาเข้าอุปกรณ์กับเทคโนโลยีแม่งช่วยเขานะแล้วเขาเป็นพวกเหมือนพวกนี้เขาจะรู้ตัวเองเร็วแล้วก็หาความรู้กันจริงๆอ่ะมันคนรุ่นใหม่เก่งกว่ารุ่นเราไปแล้วจริงๆนะอันนี้จริงๆอย่างเห็นได้ชัดเลยผมว่าตัวผมเองนะไม่อาจจะไม่ได้พูดแทนคนรุ่นใหม่หรอกจริงๆผมก็เรียนจากพวกพี่ๆนั่นแหละหมายถึงว่าพวกซาวอะไรต่างๆเราไปฟังเพลงแล้วเราก็เลยได้รู้ว่าอ๋อมันต้องทำอย่างนี้มันเหมือนผมว่าสิ่งใหม่ๆมันคือสิ่งเก่าๆแล้วมารวมกันแล้วมันเลยกลายเป็นสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่พี่ๆทำเป็นคุณูปการสำหรับวง
การจริงๆพูดจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทำให้เด็กๆใหม่ๆมันมีสาวที่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆส่งต่อกันส่งต่อไลฟ์พี่ก็ดูรุ่นพี่สมัยก่อนใช่ๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันแบบมันเป็นการส่งต่อกันอะไรเงี้ยไหนดีๆแล้วก็ก๊อปเข้ามาผมว่าขอลิปตาคล้ายๆวงที่ผมรู้จักอยู่ได้ฟังเพลงพวกนี้บ้างไหมฟังตลอดฟังตลอดไปเตะทลายไปเตะทลายมะพร้าวด้วยกันไปเที่ยวทะเลแล้วไปเตะทลายมะพร้าวด้วยกันอะไรวะเนี่ยผมชอบเพลงพี่ทักใครมากทักครับทักใครให้ตอบใช่ใช่ทักใครอีเมลก็ตัวแป๊บนึงแป๊บนึงหมอบอกห้ามใช้เสียงไว้หรอลืมไปเจ็บคอยเอาหรอพี่กินเสียงดูไม่รู้เลยพี่เพราะว่าอัดสเตียรอยด์มาเนี่ยอ๋อโอเคครับจริงๆแต่ชอบจริงเพลงพี่ๆแบบเจ๋งมากนี่แล้วตอนนี้พอชั่นงานทำสัดส่วนยังไงบ้างอีกเดือนนึงทำอะไรบ้างให้ฟังหน่อยจริงๆช่วงนี้ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเตรียมของ Space Shuttle Number 8ที่ไทยซึ่งที่แบงคอกเราเรียนให้ฟังหน่อยซึ่งมันเป็นทัวร์เอเชียทัวร์ครั้งแรกของผมในชีวิตเพราะว่าปีที่แล้วLive on Saturn เราไปอินโดนีเซียมาเราไปสิงคโปร์มาแล้วครั้งนี้เราเลยอยากจะแบบทําเป็นเอเชียจริงๆเราก็ไปหลายเมืองเราไปฮ่องกงเราไปไทเปเราไปสิงคโปร์เราไปฟิลิปปินส์แล้วก็มาจบที่กรุงเทพซึ่งจะจริงๆกรุงเทพจะมีตอนแรกจะเป็นวันเดียวซึ่งวันที่20เมษายนแต่ว่ามันโซเอาก็เลยเพิ่มวันเป็นวันที่21เมษายนซึ่งตอนนี้ก็ยังมีบัตรอยู่ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันซึ่งในโชว์เนี้ยเราก็เป็นการดีไซน์เพราะว่ามาเพื่อเล่นกับอัลบั้มที่เราเพิ่งปล่อยมาซึ่งชื่อเดียวกัน Space Shuttle Number 8ก็จะเป็นการเล่นเพลงทั้งหมดในอัลบั้มแล้วอาจจะมีโชว์พิเศษเกสคนพิเศษอะไรเงี้ยที่มา Nobody Else ก็อาจจะมาเพราะนั้นติดตามรายละเอียดโชว์นี้นะไปติดตามได้เผื่อใครสนใจไปดูกันเฮ้ยมาเอาเด็กร้านมาเสิร์ฟเด็กร้านมาเสิร์ฟแล้วเด็กร้านหน้าตาคุ้นๆมากเด็กร้านหน้าตาดีนะอันนี้เป็น mixing grill นะครับมีปลากุ้งแล้วก็เป็นแรมแล้วก็เป็นไก่ครับโดยไก่เนี่ยจะหมักกับโยเกิร์ตก่อนนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับไก่กับแรมเนี่ยครับจะดีที่สุดสำหรับผมนะโอเคนี่แนะนำเองและคอมเมนต์จากที่เวลาดูอยู่ที่บ้านในผ่านจอทีวีหรือมือถือพอได้ประสบการณ์ที่ชอบไหมก็แปลกๆดีเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วลากเก้าอี้มานั่งหน่อยอยากคุยเหรออยากให้เล่าเรื่องพี่ชายเขาหน่อยทางเรื่องได้ไหมคุยมีคอนเทนต์พิเศษมากมานั่งๆๆเลยแสดงว่าเจสซี่ก็จะกลัวตัวเจฟหน่อยไม่กลัวไม่กลัวด้วยปกติเนี่ยเอาเลยไอ้น้องลุยจะให้เผาอะไรบ้างพี่เป็นคนยังไงพี่เราเป็นคนยังไงใจดีแต่เด็กเลยอันนี้จะชอบไปแกล้งพี่ตอนเด็กหรอทำไมอ่ะใช่แล้วพอพี่แกล้งกลับก็จะร้องไห้แล้วก็ไปฟ้องแม่ว่าพี่แกล้งก็งงเฮ้ยมันอย่างนั้นอ่ะเป็นอย่างนั้นพี่แล้วก็แม่พี่เจ็บแกล้งแต่ว่าคือแม่ก็คือแบบไปแกล้งเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยน่ะน้องไปแกล้งก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณยอมรับป่ะเนี่ยยอมรับครับยอมรับอุ้ยเด็กนี่ดีมากเด็กๆผมเจอมันตบนี่ถ้าปรับใน Twitter นะกูพิมพ์แล้วนะตบกูใช่เมื่อก่อนพี่โคตรหัวเล็กนิดเดียวนะพี่ตบจนหัวโตเลยเรื่องราวปวดมากถ้าบอกว่าอันนึงคือมันเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนนะเป็นเมาเมาไม่มีปัญหาครับผมพี่น้องสนิทกันครับมีอะไรมีเรื่องวีรกรรมวัยเด็กไหมเออคุยถ้าเหมือนตีไทควมกันเนาะอะไรที่เขาไม่ชอบแบบอยากปุ๊บหัวเสียเลยมันไม่มีอันนี้เป็นคนใจดีเหมือนเวลาเราแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้เขาจะแกล้งกับเขาจะไม่แกล้งเราเลยเขาจะแบบเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนแบบไม่ทำรุนแรงอ่ะคือแบบค่อนข้างดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นอะไรอ้าวตอนนี้เราเป็นคนไม่ดีนะเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไม่ดีแล้วไปฟ้องแม่ไอ้แต่น้ำมันตอนเด็กๆโตมาไม่เป็นแล้วก็คือใจร้ายแล้วไม่ใจดีแล้วเลี้ยงน้องปะเนี่ยแล้วก็อาหารมื้อนี้ผมเลี้ยงน้องเองแล้วคุณสองคนเจอกันบ่อยไหมก็เจอที่บ้านทุกวันนี่คุณขอโทษนั่งเหมือนกันคุณดูดิเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่ก็เหมือนนั่งก็เหมือนเนี่ยท่าเหมือนกันด้วยเนี่ยสามคนพี่น้องเนี่ยดูดิเอาออกไปก่อนเลยหน้าเท้าคางเหมือนกันมากเลยขอโทษนะแล้วบ้านนี้หน้าตาโคตรดีเลยใช่เพราะว่าก็รู้จักกันมานานไปต่อไปรู้จักกันมานาน This is a ran. Ran is a whole leg of mutton and barbecue in the tandoori oven with the Indian spices. So it takes around 7 hours to slow cook the whole mutton leg.Please enjoy. Thank you. เป็นไงบ้างอร่อยครับให้คุณเอางี้คุณรีวิวหน่อยคุณในฐานะที่คุณเป็นแฟนรายการเสือร้องไห้คุณกินนะคุณรีวิวเลยแล้วคุณรีวิวเอาตามแบบจริงๆเลยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยชอบตรงไหนชอบบอกเลยผมว่าแกเนี่ยรสชาติเข้มเหมาะกับกินกับพวกแป้งนานหรืออย่างอื่นที่มาตัดกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช
ใช้ได้ความนุ่มล่ะความนุ่มเป็นไงบ้างนุ่มนี่ไม่ต้องพูดถึงโหจับนี่แทบจะอันนี้พีอาร์ร้านเร็วครับเนี่ยลองดูให้เขาเป็นนักรีวิวเป็นฟูดี้ชอบกินฟูดี้เออหรอคุณชอบกินเหรอนี่ช่วงที่พอดีเราสี่คนมีคนหนึ่งชอบติดงานมีพอดีว่าตำแหน่งนึงเพราะว่าที่มันหนึ่งทั้งหนุ่มทั้งหน้าตาดีไม่เหลืออะไรให้กูดีเลยนะอ้าวลองเดี๋ยวขึ้น2จอบอลต่อบอลเลยดูเทียบกัน2คนพอกันนะเป็นไงล่ะคนละแบบนะมันมีเสน่ห์คนละแบบแล้วตอนน้องอธิบายนี่อธิบายดีด้วยเฮ้ยของมึงดนตรีแจ๊สมึงอธิบายแจ๊สเว้ยอธิบายเอาอย่างงี้นัตตี้อธิบายสู้เลยอ่ะสู้ดูรักษาตำแหน่งหน่อยป่ะแลมอันนี้ยังผมว่ายังไม่ดีแต่ที่ผมชอบนี่จะเป็นแลมโบกินี่โอ้โหเจ็บมากเราก็คาดหวังไว้เยอะด้วยพูดแล้วก็เหนื่อยชีพตัวเองพี่ต้องเทรนหน่อยต้องเทรนหน่อยเอออย่างนี้โอเคคนนี้ขาดไม่ได้นี่ไอความอารมณ์ดีแบบเนี้ยเราได้จากฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่จริงๆก็ทั้งคู่จริงๆใช่แต่คือบ้านแบบจริงๆชิลอยู่แล้วคือคุณแม่จะเป็นคนแบบปล่อยฟรีแบบฟรีมากๆอ่ะคือแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยอย่างผมเนี่ยไปเรียนคาราเต้ให้น้องไปเรียนปั้นดินเออศิลปะปั้นดินอะไรไม่รู้เหมือนกันก็คือที่บ้านจริงๆชิลมากจริงๆคุณพ่อในโหมดไม่ทำงานก็คือเขามีความฮาสูงใช่ถูกต้องพ่อความฮาแบบฮาแบบฮาเลยแสดงว่าน่าจะได้จากฝั่งพ่อแล้วก็คุณแม่ชอบเปิดพี่โน้ตอุดมให้ดูตั้งแต่เด็กก็จะได้แบบเซนส์วาไรตี้ที่เป็นแบบว่าพี่โน้ตอะไรเรียนรู้เป็นหนึ่งคนที่ยังไม่ได้เจอแต่อยากเจอมากๆวันนี้นะฮะวันนี้ก็เลยไม่มีใครมาหรอกครับผมไม่มีเลยเฮ้ยคุณบอกไปกับกล้องเลยอยากเจอพี่เขาคุณได้เจออยากเจอพี่โน้ตอุดมได้ผ่านนิดมากครับผมถ้าได้เจอก็ขอสักหนึ่งตับครับช่วงนี้พี่เราก็งานเยอะได้ไปตามไปเชียร์อะไรกันบ้างป่ะพี่น้องอ๋อไม่ครับถูกต้องนี่คือน้องชายที่แท้จริงเพราะเวลาทำงานก็คือเรื่องของมือนี่คือน้องชายจะเป็นแล้วทำอะไรอยู่อ่ะพวกเนี้ยทำออกแบบครับจิวเวลรี่อะไรทำ 3D จิวเวลรี่ใช่ครับทำ 3D แล้วเวลาเราออกแบบ 3D อ่ะขอโทษนะถามต่ออยากรู้เองเวลาทำ 3D เสร็จแบบมันมีเครื่องพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยออกมาว่าแบบมีครับที่บ้านมีเครื่องพิมพ์ 3D 3D printing 3D printing ใช่หรอเอ้ยทำเครื่องประดับไปสักอันเดี๋ยวอยากได้ได้ request มาไม่ฟรีนะพี่สั่งได้เพราะว่าจริงๆถ้าจะทำเป็นจิวเวลรี่จริงๆเนี่ยมันก็จะมี process ต่อจากนั้นอีกเพราะว่าเราทำprinting เราได้ตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาไปทำเป็นโมแล้วเราก็ต้องไปฉีดเทียนเข้าโมแล้วก็ไปหล่ออีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีหลายโปรเซสหน่อยซึ่งจริงๆทำได้มากกว่าจิวเวลรี่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือการออกแบบ 3D แล้วจะสร้างอะไรต่อจริงๆเราสามารถสร้างอะไรได้หลายอย่างถ้าใครจะออกแบบจิวเวลรี่นะติดต่อน้องได้นะครับผมผมขึ้นมาให้ด้วยคอนแทคไว้ขึ้นมาให้ฝากไปแล้วก็อย่าลืมขายได้ก็ 50% เขาบอกเอ้ยของผมพอ60แล้วกันเอาคนละ30ไม่พี่เอาไป50ผม60ไงขอโทษมันขาดทุนแล้วไม่เหลืออะไรอ้าวคุณกินนี้ยังพอพูดถึงอาหารผมชอบไก่ในนี้ฮะไก่ในนี้ดีอร่อยเข้มข้นคือมาร้านแบบนี้มันจะแบบชอบเครื่องเทศอ่ะคุณมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้ว so this is you must you will like it this is our all time favorite butter chickenนะครับ you can enjoy with the some naan bread นี่เพิ่งรู้เมื่อกี้ระหว่างขัดกล้องสองพี่น้องบอกว่าคุณแม่ตอนนี้ enjoy eating อยู่ตรงแถวนี้ใช่ครับเพราะนี่คือร้านโปรดจริงๆร้านประจำจริงๆเวลาที่เจฟไปไหนมาไหนคุณแม่จะตามไปด้วยไหมหรือว่าแค่เฉพาะวันนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่แม่จะไปดูคอนเสิร์ตบางที่ถ้ามันเป็นแบบอยากจะไปดูได้แม่ก็จะไปดูอย่างเช่น live saturn คอนเสิร์ตใหญ่นู่นนี่นั่นดีเนาะแม่คุณก็ซัพพอร์ตคุณมากเลยไม่เหมือนแม่ผมเลยรู้สึกไงบ้าง10ปีแม่ไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตแม่ไม่ไปดูแต่แม่จะไปที่ที่แบบงานเยาวราชแบบคือบ้านสวยแบบงานที่แม่ได้ไปเดินเล่นของแม่เองแต่คนอย่างเราลูกก็ต่างกันอาจจะบ้านคนจีนอาจจะพอเป็นเรื่องดนตรีอาจจะนั่นหน่อยแต่บ้านนี้ดูเขาแบบซัพพอร์ตเนาะเพราะตั้งแต่เด็กอะทำอะไรก็ได้ทำถูกไหมใช่น้องนี่เล่นดีเจมาด้วยนะดีเจเหรอใช่ที่ไหนยังไงตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นดีเจแบบเปิดในผับนี่แหละครับแบบดีเจจริงจังแนวเพลงแนวเพลงเมื่อก่อนเล่นทรัปดับสเต็ปอะไรสักไอ้นี่แบบต่อคอมใช่ไหมที่เป็นแบบนี้ไงใช่มีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยผมเคยไปดูครั้งนึงอยู่นั่นก็เป็นการเข้าผับครั้งแบบแรกนะแบบครั้งแรกก็ไม่ก็ครั้งที่สองอ่ะของผมอาจจะเป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำมั้งเข้าไปดูน้องเล่นนี่คุณเป็นศิลปินนะเพราะคุณเห็นเขาเล่นแบบเป็นดีเจนั้นคุณมองน้องเฮ้ยผมภูมิใจนะตอนนั้นผมโอ้โหดูแล้วน้ำตาจะไหลนะแบบเห็นน้องแล้วภูมิใจเพราะว่าเขาเล่นดีมากเพราะว่าเสียงดังมากมึงเข้าผับโอ้ยคิดถึงบ้านเล่นที่ไหนอ่ะไม่อยากพูดเลยเพราะว่าทุกร้านที่ไปเล่นแม่งปิดไปหมดเอางี้เอารับงานอีเวนต์ไหมรับงานอีเวนต์ไหมรับครับรับงานอีเวนต์นะดับสเต็ปนะเยอะทรัปดับสเต็ปส่วนมากแต่จริงๆก็คือถ้าเล่นดีเจเป็นจริงมันก็เล่นได้ทุกแนวแหละน้องเป็นคนฟังเพลงลึกถ้าอยู่ปกติจะฟังเพลงแบบเบาๆสบายๆใช่เพราะว่าพอเวลาเรา
เล่นดีเจเพลงมันหนักมากไงแต่โหมดปกติคือแบบฟังแบบแจ๊สเลยอ่ะคือแบบเบาเลยอ่ะล้างหูล้างหูวอลลุ่มแบบน้อยไอ้นี่เปิดเพลงดังมากไอ้ถามต่อเขาฟังเพลงอะไรบ้างจริงๆฟังคล้ายๆกันนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปโรงเรียนกับน้องใช่ไหมแล้วก็เปิดเพลงฟังกันหรอเอ้ยคุณเป็นดีจงดีเจคุณก็ต้องฟังเพลงเยอะดิคุณก็แล้วเขาแนะนำเพลงได้นะว่าเพลงไหนดีไม่ดีคุณเคยฟังนี่ไหมเจฟซาเตอร์ไหมรู้จักศิลปินคนนี้ไหมรู้จักครับแต่ว่าเพลงเขาเป็นไงผมว่าทั่วไปนะทั่วไปที่แปลว่าอะไรทั่วไปก็แปลว่าทั่วไปไงเฮ้ยแต่คุณ general อัลบั้มเขามีเป็น10เพลงอยู่มันน่าจะมีเพลงที่ดีไหมเอาคุณมีเพลงที่ชอบไหมในอัลบั้มมีไหมอัลบั้มเพลงอะไรนะเพลงสกิลด้วยสกิลด้วยช่วยกูด้วยอันนี้ความจริงนะถ้าชอบสุดคือเพลงก่อนล่าสุดซ่อนไม่หาใช่ชื่อเพลงน้องผมยังจำไม่ได้เลยทำไมคุณชอบเพลงนี้ผมว่าเพลงบางเพลงอ่ะเวลาเราฟังรอบเดียวอ่ะเฮ้ยมันจะแบบไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะแต่เพลงนี้พอเราฟังหลายรอบรู้สึกว่ามันเพาะขึ้นแล้วมันสเตเบิลอยู่ที่เพาะแต่ว่าเพลงบางเพลงฟังแบบหลายรอบแล้วมันเบื่อก็คือฟังในเพาะอยู่เดียวอันนึงเบื่อหมดเลยนี่เขาขายของพี่ชายฉลาดมากนะยืดแล้วเมื่อกี้พี่ชายจะยืดแล้วนะเขาขายว่าอะไรบ้างฟังแรกอาจจะนั่นคุณต้องฟังหลายรอบปั่นวิวยอดสตรีมยอดสตรีมแล้วมีเพลงไหนไหมที่ฟังแล้วแบบเห็นหน้าพี่ชายลอยมามีไหมแม่งลอยมาทุกเพลงเลยเพราะว่ามันอะร้องเพลงที่บ้านทั้งวันยังไงร้องยังไงเดี๋ยวไปอยู่บ้านนี่ไงนั่งกินข้าวอยู่ในยุคปัจจุบันหรือว่าตั้งแต่ตอนแบบวัยรุ่นเมื่อไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยคือแบบว่าแบบตะโกนแบบแหกปากโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจไฮโน้ตไงพี่ไฮโน้ตเข้าใจใช่ๆนั่นเป็นวิธีการฝึกไฮโน้ตแล้วเมื่อก่อนผมชอบเพลงล็อกไงแล้วมันก็ร้องสู้คือช่วงที่คุณได้เห็นมันคือความสำเร็จแต่คนนี้ได้เห็น progress ช่วงก่อนจะสวยงามมันก็อัปลักษณ์มาก่อน so we have got some Malabar prawn curry นะครับ prawn is cooked with the coconut milk some curry leaf and ginger and onion you have to enjoy with so we have got some garlic naan that's a whole wheat layer paratha and tandoori roti and we have some chicken tikka masala ครับ yay okay. you like it right yes okay แต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นร้านที่ดีใช่ไหมเขาทำใหม่ให้ใช่ครับเขาทำใหม่ให้หน้าเนี่ยต้องกินแบบอุ่นๆครับใช่อ่ะคุณลุยเลยเฮ้ยด้วยความที่เราเป็นลูกผสมหลายชาติเจฟพูดได้กี่ภาษา2ครับไทยอังกฤษไทยกาญจนบุรีเป็นไงบ้างนานที่นี่พวกคุณอร่อยอ่ะอร่อยตั้งแต่นานกระเทียมเนี่ยนางเทียมอร่อยอันนี้จะถ้าคุณชอบนวลๆหวานๆนะน่าจะทางคุณชอบมีความเผ็ดหน่อยผมชอบนี้มากกว่าอันนี้น่าจะแบบว่าซิกเนเจอร์ดิชผมมาต้องสั่งทุกทีอันนี้อร่อยจริงหรอใช่เมื่อกี้มีคำถามในใจหนึ่งอันว่าทำไมถึงชื่อว่ากระสวยอวกาศหมายเลข8ทำไมต้องหมายเลข8เวลาที่เรารับฟังหรือว่าดูงานศิลป์นะพี่มันจะพาเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปผมว่าในสเปซอ่ะมันเป็นที่ที่เราไม่มีวันจะได้ไปแล้วสเปซของผมเนี่ยคือต่อให้มันจะชื่อว่ากระสวยอวกาศแต่มันเป็นรูปลักษณ์ของรถไฟเหมือนเรานั่งขึ้นนั่งรถไฟแล้วอยู่ดีๆมันเทคเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแต่ในขณะเดียวกันอ่ะวิวข้างๆไอ้กระสวยเนี่ยมันก็จะต่างไปแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเจอเรื่องราวมาไม่เหมือนกันฟังเพลงนึงก็จะมีในตีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการเดินทางไปเรื่อยๆในแต่ละสเตชันแต่ละเพลง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 จนไปถึงปลายทางมันก็จะได้ปลายทางที่ไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าอย่างที่บอกคือใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการที่เรานั่งอยู่บนรถไฟแล้วแค่นั่งเฉยๆนั่งฟังแล้วมันพาเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแค่เนี้ยมันรู้สึกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันแบบผมว่ารู้สึกว่ามันโอเคแล้วทำไมต้องเลข8ครับผมโชคเองคือถามแล้วไม่กล้าเหมือนกันคือเลข8อ่ะมันเป็น corresponding number ของดาวเสาร์แล้วผมรู้สึกว่าเลข8อ่ะมันหมายถึงความเป็นนิรันดร์ได้มันคือ infinity นะมันคืองานที่แบบต่อให้ผมจะตายไปแล้วอ่ะงานชิ้นนี้มันจะยังอยู่นี่คือเหตุไม่คือผลทั้งหมดไขข้อข้องใจมั้ยเข้าใจได้มากขึ้นคือคำว่า Saturn ด้วยใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกว่ามันก็เข้ากับ Saturn ใช่ Saturn ก็คือแต่มันไม่มีคำว่า Saturn ตรงไหน Saturn มันพ้องเสียงกับ Saturn อ๋อใช่ไหนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเสียงกันเหรอขอโทษครับนั่นแหละก็คือเหมือนว่าคือเจฟ Saturn เนาะ Saturn มันคือเหมือนแบบดาวเสาร์มันเป็นสัญลักษณ์ของแบบตัวผมไปแล้วแล้วคุณแม่เกิดวันเสาร์ด้วยHappy birthday to you ไม่ได้เกี่ยวครับไม่ใช่วันนี้ด้วยโอ๊ยเป๊ะโอ๊ยไอ้ทีมงานข้างหลังโคตรล่าเริงเลยแล้วแม่มาแล้วนะฮะอันนี้คุณแม่ขอพอดีนะครับคุณแม่ท่านสวัสดีครับค่ะท่านเสร็จแล้วหรอครับท่านเสร็จแล้วค่ะมีอะไรอยากฝากถึงน้องไหมครับที่วันนี้อุตส่าห์มาแล้วเขาแกล้งน้องตั้งแต่เด็กจริงๆน้องมันคือผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้เร็วมากแล้วก็แบบฉลาดเป็นคนฉลาดคุณจะไปทางดีอยู่นะใช่ใช่ไปทางดีอยู่บ้านเขารักกันไม่เหมือนบ้านเราไม่ไปอยู่บ้านไม่ค่อยชมกันเท่าไหร่ด่ากันต้นประจบมากเฮ้
การให้พี่น้องชมกันนี่ยากมากนะพี่น้องยากเพราะว่าสุดมากมันเหมือนแบบอยู่บ้านเดียวกันเนาะมันต้องด่ากันอ่ะมันเขินนะจริงใช่ป่ะมันเขินนะคุณชมก่อนเลยคุณชมว่าไงนะเขาเป็นคนในหัวเร็วใช่มั้ยฉลาดฉลาดแล้วก็เรียนรู้เร็วคือเป็นเหมือนกันก็คือแบบว่าไม่ไปเรียนวิหาวิธีการเรียนก็คือเรียนที่บ้านไอ้พวกออกแบบทั้งหมดน่ะก็คือเขาเรียนเองของ YouTube อย่างเงี้ยเหรอใช่ดีเจก็คือเรียนเองด้วยตัวเองใช่ป่ะไม่ดีเจไปเรียนก่อนมีคอร์สแต่ว่าก็มีศึกษาเพิ่มเพราะว่า equipment มันเราต้องไปลองจริงไงอยู่ดีเราจะไปซื้อ equipment ไม่ได้เลยเล่นไม่เป็นมันแพงเพราะ equipment มันแบบเป็นแสนเลยงั้นเราตัดช่วงดีเจทิ้งไปเหลือแค่ช่วงเมื่อกี้จะดูดีมากใช้หมดแต่เขาเรียนรู้ไวใช่ไหมอันนี้ต้องชื่นชมแล้วพี่ชายเราอะอันนี้เป็นคนเอายังไงอะแห้งแล้วเป็นคนเวลาเขามีสมาธิกับอะไรเขาจะแบบจดจ่ออยู่หูก็จะดับเวลาเขาทำเพลงเวลาเขาทำอะไรเขาจะแบบพูดเราพูดกับเขาแล้วเขาจะแบบเออเราคือพอมาถามเขาทีอะว่าเราพูดอะไรกับเขาเขาจะยังไม่ได้อันนี้คือคำชมว่าเขาเป็นคนพี่ชายเขาเป็นคนที่เวลาทำงานแล้วโฟกัสเพื่อผมเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะเวลาเรียกพ่อแล้วป้าอะไรป้าไม่ค่อยได้ยินคือผมตอนนี้ผมเข้าใจแล้วพอโตขึ้นอ่ะเหมือนโฟกัสมันค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเหลือแค่นี้แล้วก็เหมือนมาโฟกัสได้แค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วมันจะแบบหูมันจะดับไปเลยแสดงว่าคำชมที่คุณกำลังจะบอกก็คือเขาเป็นคนทำงานอะไรเขาเป็นคนโฟกัสใช่คือเขาเป็นคนเวลาเขาตั้งใจทำอะไรเขาโฟกัสเวลาเขาตั้งใจทำจริงๆมันจะออกมาดีใช่แสดงว่างานที่ออกจากเขาจะเป็นงานที่เขาตั้งใจทำแล้วแฟนคลับสบายใจได้น้องชายการันตีว่าเพลงทุกเพลงที่คุณฟังงานทุกอย่างที่เรานั่นเขาคิดมาดีแล้วเขาตั้งใจเต็มที่ This is a chicken dum biryani นะครับserve cup right up in yogurt. So this is a Lucknowi dum chicken biryani. So dum is a cooking style in India. So you cook rice and chicken together in a seal pot. So all the everything will just be cooked with the steam of the rice and chicken inside. So let me just open for you. พอกลิ่นออกมามันก็ค่อนข้างมีกลิ่นนะ So it's a Indian basmati rice and with chicken together cooked. So you can have little bit of yogurt.เฮ้ยแต่พอทานอาหารของประเทศเขาอะเริ่มเข้าใจละประเทศที่ชอบสไปซ์นี่เยอะทำไมต้องทำไอ้แผ่นนี้มาปิดเพื่อเก็บกลิ่นเอาไว้ให้ดีที่สุดเวลาที่พวกสมุนไพรหรือน้ำมันหอมเลยทั้งหลายมันโดนความร้อนมันจะเริ่มเสียกลิ่นไปเขาพยายามเก็บเอาไว้นะพอเปิดมันตรงนี้หอมเลยอ้าวลองกันสักคำดีกว่าครับเมนูสุดท้ายละอันนี้อร่อยมากกินกับแกงอร่อยมากเลยอ่ะหูที่คนสั่งนะแล้วบอกให้มาเร็วๆมากินคู่จะอร่อยมากเลยข้าวหมกกินชอบจานไหนผมเป็นข้าวหมกแล้วก็ทันดูรีชิคเก้นอร่อยแล้วก็นานก็อร่อยดีชอบทุกอันชอบฝรั่งเขาอยู่แล้วเขาต้องน่าจะชอบอยู่แล้วอันเมนูหลายๆอันก็เป็นเขาเลือกด้วยจริงๆน้องเป็นคนเลือกครับใช่เพราะก่อนเริ่มเหมือนเจฟถามตั้งเมนูนึงอ่ะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรนะเจสซี่มานี่ดิไม่เพราะว่าผมเป็นคนมากินแล้วคือปกติอ่ะมากินกับเจฟใช่แล้วลืมชื่อเหรอผมว่ามันนานจังเวลาไปกินกับมันเนี่ยก็คือผมอ่ะจะไม่ให้มันสั่งอะไรเลยเวลาไปกินข้าวทุกครั้งอ่ะทั้งโต๊ะผมจะให้ไม่ให้ทุกคนสั่งอะไรเลยผมจะเป็นคนสั่งหมดเพราะว่าผมจะรู้ว่าอะไรอร่อยสุดเอ้าท้ายแล้วเมื่อกี้พูดถึงคอนเสิร์ตไปละพูดถึงอัลบั้มไปละฝากนิดนึงก็ฝาก Escola Presented นะฮะ Space Chapter No. 8นะครับผมที่ BKK วันที่20แล้วก็21เมษายนซึ่งตอนนี้21ยังมีบัตรสามารถซื้อได้ที่ Ticket Major ครับผมแล้วก็ฝากหนังด้วยครับผมซึ่งจะฉายในช่วงกลางๆปีนี้แหละเป็นหนังเรื่องแรกครับผมกับ GDS แล้วก็มีอิงฟ้าน้องเก่งนะฮะพี่เต้ยแม่สีดาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยก็คือเป็นเรื่องที่เข้มข้นโดยกำกับโดยพี่บอสนฤเบศกุโนครับผมก็ฝากด้วยจริงตอนนี้ก็มีรายการที่กำลังออนอยู่ก็คือช่วงเอเชียซึ่งรับบทเป็นเมนเทอร์ร่วมกับมีพี่ไม้แจ็คสันเน่เน่แล้วก็เต็นซึ่งก็จะมีเมนเทอร์ทั้งหมด5คนแล้วก็มีน้องๆเยอะมากในรายการที่เขามาตามหาความฝันในการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งจะมีเรียกว่าการเดบิวต์อย่างดุเดือดในการแบบแข่งขันกันขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วทุกคนจะแบบมีความสุขไปกับการที่เราได้เห็นน้องๆที่เขาเฟรชมากๆมีความฝันอยากทำความฝันอะไรเงี้ยผมก็แบบเอนจอยกับการที่เป็นเมนเทอร์มากๆไงเจ๋อเนาะในวัยตรงนี้ทำอะไรเยอะมากเลยเนาะเชียร์กันต่อไปแล้วก็อยากฟังดีคุยหรือยาวในกูเดย์พอดแคสต์ไปฟังได้ฝากจิวเวลรี่ของน้องผมแล้วก็ฝากน้องผมด้วยไอ้ขอเล่าเรื่องนึงได้ไหมได้ได้ได้ท้ายได้เรื่องนึง
เรื่องน้องนั่นแหละคือเรื่องนี้เล่าหลายรอบแล้วแต่ตลกดีคือไปงานนึงที่ในห้างไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็เหมือนน้องจะต้องกลับน้องกลับก่อนแล้วกาดก็พาตัวน้องกลับไปแล้ววันนั้นอ่ะคือน้องคือช่วงนั้นอ่ะไว้ผมคล้ายๆกันแล้วน้องก็เดินเดินเดินไปแล้วก็แฟนคลับก็เรียกพี่เจฟพี่เจฟพี่เจฟอะไรเงี้ยน้องก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนเหมือนแฟนคลับเขาเรียกว่าระบบมือตะไคร้เอากีดใส่ไม่ได้ยินเสียงใช่เห็นใส่น้องน้องก็แบบวิ่งดีกว่าอ๋อมันยิ่งเหมือนเพราะว่ามีกาดเดินไปด้วยใช่แล้วกาดก็กันไปถึงแล้วพอแบบเหมือนแบบพอไปถึงปุ๊บแล้วกาดมองหน้าผมแล้วผมก็เปิดหน้าผมไม่ใช่พี่เชฟกาดก็งงแล้วกาดก็กูพาใครมาเนี่ย